โอ้สวัสดีครับผมวันนี้ผมเอาสมเด็จวัลคังพิมพ์ฐานแซมให้ชมนะครับคือว่าสมเด็จวัลคังพิมพ์ฐานแซมจะเป็นพิมพ์ที่สวยงามจะมีเส้นซ้อนกันอยู่2เส้นชัดเจนนะครับนี่นะครับ2เส้นใหญ่เขาเลยเรียกว่าฐานแซมวัลคังนี้จะเป็นเนื้อหนึบนุ่มนะครับดูชัดเจนมาดูขอบข้างครับดูขอบข้างเราจะมาให้ชมดูขอบข้างกันครับนี่ครับขอบข้างจะมีการตัดนะครับตัดขอบชัดเจนนะครับรอยตัดนะครับด้านหลังนะครับผมจะมีรอยปูไตเล็กน้อยนะครับดูนะครับความคมชัดมีน้ำมันตั้งอิ่วนะครับน้ำมันตั้งอิ่วผุดขึ้นลึกเนื้อจะออกหนึบนุ่มถ้าสภาพนี้นะครับเซียนก็เล่นกันอยู่หลักหลาย10ล้านนะครับอย่างน้อยๆก็คือ15ล้านขึ้นนะครับดูเลยครับผมดูขอบข้างอีกทีครับนี่ครับโอเคนะครับสวยมากครับนี่ครับวัลคังพิมพ์ฐานแซมนะครับฐานแซมวัลคังจะมีใบหูใบสี2ข้างนะครับจดบ่านะครับแล้วก็เกศจะจดซุ้มนะครับซุ้มจะหดย่นนะครับลักษณะมวลสารชัดเจนถ้าสภาพนี้อย่างน้อยๆนะครับ10ล้านขึ้นนะครับอยู่ในมือเซียนก็15ล้านขึ้นสมเด็จวัลคังจะมีหลายพิมพ์ด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์อีกพิมพ์นึงนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมวัลคังมาให้ชมกันนะครับเนื้อจะออกหนึบนุ่มชัดเจนนะครับนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมที่กดติดตาม